สุดสัปดาห์ปนๆไงเนี่ยยืนนั่งทำการศึกษาทะเลจมจังกล้าวในขนมเมริติบุญบ่อยืงให้ได้จมอยได้ยืนนั่งในยืนนึกคือยืนนั่งยืนปีทริกเกอร์นะเอาไว้ถ้าได้หาตัดทริกเกอร์ให้ระเบียบบังการทริกเกอร์ในขนม MySQL ยืนนั่งทำการสังเกตเมเรียนนะบทต่อปีสังเกตเมเรียนหาครูนั่งเมียนจีอาศัยมันมวยนะได้เตะต้องจมวยนั่งในขนมเมเรียนติบุญบ่อยืงนี่โอเคมันนึงมาตอนเรียนแต่ตอนจุดเงินทริกเกอร์ระบบลางวินติกาปีสัปดาห์มุ่นยังบานเหยียบปีสตอร์โปรเซสเจอร์นะได้จุดจุดมาสำคัญในขนมดาต้าเบสซิสเต็มบ่อยืนนะโอเคบัดงานนี้จุดมาจับด้านตะบงคือยืนนั่งเหยียบปีเอาไว้แต่ได้หาท่าทริกเกอร์นะได้หาท่าทริกเกอร์วิ่งคือจีปฏิบัติการมวยได้หนึ่งอนาคตหรือก็ได้หนึ่งปฏิบัติโดยสไฟประวัติหรือก็ได้หนึ่งดำเนินการโดยสไฟประวัติฉลาดตอบตัวนั้นคือหาทัก database operation มูลจำนวนโดยเฉพาะได้ user ทำการ insert record จากการ database user ทำการ update record ของ database หรือก็การลั่น database user ทำการ delete record ของ database จะดังนะได้วิมีแหละนะ copy store procedure store procedure วิจิตรปฏิบัติการบุได้ได้เวียนนั้นดำเนินการ NLP ได้จึงหรือก็ user call หาเวียนะได้ปราณคอมมานด์มือชุมว์ call ชุมว์ store procedure นั่งได้ไลท์ทริกเกอร์คือมันจะบานต่อแต่เมียนการหาตามระยะ user ทีนะทริกเกอร์เวียนนั่งดำเนินการโดยสไวป์ประวัติโดยกรุบันที่มือนั่งจังในเปิดได้เมียนการหาตัด database operation แต่งใบนั่งนะจิตุเตอร์ในเปิดได้ยื่นบังการในทริกเกอร์นะมือนั่งยื่นบานในทริกเกอร์มือปราศจากตระการบังการในทริกเกอร์มือดูสันนะหายtrigger ที่ยืนทุกกับประกาศวีนัง store ให้นัง compile ในเรือ server ด้วย store procedure ได้นะหายมุ่ยที่ในเป็นยืน create หรือกับประกาศใน trigger ยืนตระกา change ใน delimiter นะในของ MySQL บนยืนบดอสันก็หลายนี่คือโดยนัง store procedure โดยนังการประกาศใน store procedure ได้คำนวณสมการมุ่ยท่าในของ Microsoft Access admin trigger นู่นเองนะ Microsoft Access ย้ายทัวร์วีตามระยะการบังการมาโครหรือก็การบังการในฟังก์ชันเซมเซนหรือ VBA code บอยืนตัวเองนะโอเคบ่าอุติฮอท่าคูเมียนเทเบิลปีนะเทเบิลพาร์ทดังให้เราได้เป็นพรีเมียมระดับบอยืนยูเมียนเทเบิลปรางจังคูเลยยอดเทเบิลพาร์ทให้นั่งเทเบิลออเดอร์ไลน์ยังให้ตาเทเบิลพาร์ทคือจะเทเบิลมุดได้ตกปอดดังเมียนปีตุ่มหนึ่งนั่นมีได้จะเลโก้ตุ่มหนึ่งดีสคริปชันตุ่มหนึ่งสต็อปตุ่มหนึ่งนี่on hand นี่คือ stock ตำแหน่งนะจะเป็นสอน stock ประมาณประเภทตำแหน่งแคลงตัวตำแหน่งตำไรตำแหน่งเจดาวโอเคหาย table part นี่ก็มีเลสิบจุดบนทาง order line นี่ยังมี part น้ำได้ที่ foreign key นะโอเคได้ table order line นี่คือพื่อการอนุญาต user ทุกการบรรจุใน record ในเป็นได้มีการบรรจุเต็มการหลังเรียนเนียมในมุกตุ่มเนยในตามเลย์ออเดอร์ในมวยเดิมมวยก็จะมุกตุ่มเนยในมวยเดิมมวยในขนมออเดอร์ได้เตรียมบานฝึกการบริจิตงจำนวนตุ่มเนยในมวยเดิมมวยได้เตรียมบานบริจิตงก็จะดำไล่ในตุ่มเนยในมวยเดิมมวยในเปิดได้มีการบริจิตงการลางโอเคบัดกูพนักตัวเลือกอะไร on hand ในขนมพาร์ทให้นางน้ำออเดอร์ในขนมออเดอร์ไลน์นะเช่นในขนมนี้ในเป็นเดมินการออเดอร์การล้างอุติฮอดจีออเดอร์ปีดับประมวยดับเปอร์ออเดอร์มันนี่ออเดอร์ตัวเป็นปีหมดตัวเป็นทีมวยนี้จำนวนประมาณตัวเป็นทีปีนี้จำนวนประมาณอย่างเตยนะฉันในเป็นเดมินการเช็คติ้งยื่นถ้าการบรรจุปอมมีปีจำนวนตัวเป็นยื่นจังทุกไก่กัดสต็อกตัวเป็นกัดสต็อกตัวเป็นอุติฮอท่าคู่ทุกการบรรจุในออเดอร์ทำไมมวยนะสมมติบรรจุในออเดอร์ไลน์ทำไมมวยได้เลขออเดอร์มันนี่ออเดอร์ตัวเป็นหมดเดมินเลขโคดดีออกับ7นะตําแหน่งได้เกบัญชีติ้งคือ1ตอนนี้อึ้งจังได้เปได้เกบัญชูจํานวนตําแหน่งนั้นยังจังเอา DBMS វាទៅអីទៅធ្វើការអាប់ដេតនៅ stock តំណែង DR កับ3នេះតំណែងដែលប្រភេទជា DR ដែលមានលេខកូដ DR កับ3ហ្នឹងណាយើងចង់ដក stock វាណាតែមានការបញ្ជាទិញកើតឡើងចំនួនតម្លៃចំនួនតំណែងដែលគេធ្វើការបញ្ជាទិញយើងចង់ធ្វើការដក stock មិន stock របស់តំណែងដែលមាន label DR កើត3ហ្នឹងគឺ8ឥឡូវនៅសល់ប៉ុន្មាន7ណាអញ្ចឹងយើងចង់បាននៅ trigger មួយដែលយើងនៅបង្កើតនៅក្នុង table order line នេះណាដែល trigger នឹងវាចាំបណ្ឌិតមើល
นื้อเพลงได้ user ทำการ insert record จุดการ order line นะยื่นจองทำการcut stock ในตุ่มหนิงนะได้บ้านทำการจิตติ้งตามจะเลขโกตุ่มหนิงให้นั่งจำนวนตุ่มเป็นได้บ้านบัญชีติ้งโดยขนมการในที่หอมั้งตุ่มหนิงคือในส่วนของ stock จองคราวคือผมไปนะในเวลาเมียนการจิตการล้างตำแหน่งเป็นเลขโคดีอ่ะกับใบนั้นเก็บจิตใจมุ้ยอยู่ที่หอสต็อกตะบานการในสอบทำปีนะโอเคจังนี่คือจิตการเงียบบอทริกเกอร์นะโอเคยังก่ออายพระพระรูปกับการในทริกเกอร์ได้นั่นดำเนินการในเวลาที่ยังอัปเดตอัปเดตเป็นทางยังกายตำแหน่งอุติหอท่าตำแหน่งมามกนั่งเก็บบาปโจทัยจำนวนตำแหน่งได้เก็บบัญชีตัวนั้นเหม็นมุ้ยปรามจะเก็บลบมุ้ยเก็บดูดับปรามวิ่งจังหวะนั้นอยากทำอัปเดตจังเป็นการอัปเดตยังจับมาในทริกเกอร์มุ้ยได้หนึ่งตัวไอ้แต่ถูกการอัปเดตในสต็อกของได้นะออนแฮนด์น้องสต็อกตำแหน่งมุ้ยน้องของได้นะมุ้ยเทียบกับดิลิทอุติฮอท่าตำแหน่งนั่งน้องออเดอร์มุ้ยนั่งตำแหน่งนั่งเกลียงจังมาเชียร์แต่ยังเกลียงจังลบวิ่งนะจะได้เป็นลบอย่างไรเกลียงจังถูกการอัปเดตสต็อกเอามาดูดาววิ่งนะอุติฮอท่าตำแหน่งดีออกกับใบเนี่ยเกลียงกับมองมุ้ยจังเกจองแคนเซลในตำแหน่งดังใจวิ่งจังดำไหลนั่นคือเตรียมบุกบรรจุตะนองสต็อกวิ่งโอเคจังยังเตรียมการในทริกเกอร์ใบได้ทริกเกอร์มุ้ยดำเนินการในเปเดียวอินเสิร์ตรีคอร์ดจุดของออเดอร์ไลน์ทริกเกอร์ที่ปีในเปเดียวตัวการอัปเดตรีคอร์ดนามุ้ยของที่บอออเดอร์ไลน์ให้ทริกเกอร์ที่ใบยังจะเอาไปดำเนินการในเปเดียวดิลิทในรีคอร์ดนามุ้ยของออเดอร์ไลน์จุดดาวจังนี่คือจิตราจิตการเงียบบ่ทริกเกอร์โอเคดังไปทุกการบังการทริกเกอร์ในขนม MySQL ที่มุ่ยยึดตระกาใช้ในดีลิมิเตอร์ระบบเฟียนะที่ปีดังไปบังการในทริกเกอร์ยึดประคำมุ่ยช่วยท้า create trigger dot clear ช่วยทริกเกอร์นั่นที่เขา add order line นะโอเคในขนมcode มือนี้นะเจียอุทิศในการบังการในทริกเกอร์มุ่ยได้ดำเนินการในเปิดได้ user ทุกการ insert the code จุดการ table order line นะยังยัง change delimiter หายยึดประคำ create trigger add order line after insert on คือเชียร์ option มุ่ยได้กำหนดในระยะเปิดหรือก็กำหนดในเปิดเวลีระบบ trigger นะเปิดเวลีระบบ trigger คือสำหรับตัวเลท่าท้า trigger เวียกะลานเป็นน่ะกะลานกลายเป็น insert record นะ after insert on นั้น trigger นั้นยังจังกำหนดท่าเอาเวียกะลานกลายเป็นยัง insert record นะนั่นเลยนั่นเลย table มวย table นั้นคือ table อะไร order line ได้มีอะไรเป็น premium product บ่อยๆตอนนี้โอเคมาจังประต้อไปยื่นเสนอในกำหนด option มือนี้ให้มี option มือที่ยังเสียท่า for each row for each row นี้คือจังสำดาวตะเลอไว้โรได้เตรทัวรัฐบาลกานะสำดาวตะเลจำนวนได้ยื่นกำหนดกลาย begin ให้นั่ง end เนี่ยนั่นในปีกรอม for each row เนี่ยนะจีเอาไว้ได้ดังเตรรัฐบาลในขนมรัฐบาลบอกยื่นโดยเฉพาะการไหนนี้ยื่นจังอัปเดตในขนมที่บอกผ่านนะโอเคสำหรับโรนี่มวยนี่มวยนักน้องนักน้องทีบอลผ่านหนึ่งนะสำหรับโรนี่มวยบนทีบอลผ่านนั้นทุกการทรูปินเดตดับไว้ทุกการอัปเดตนะโอเคบัดจังยูเซต้าบิ๊กินนะอัปเดตผ่านมีทางยืนจังทุกการอัปเดตของทีบอลผ่านโดยเซตนะโดยกำหนดไอ้กำหนดออนแฮนด์ของผ่านนั้นสมาร์นั่งไอ้สมาร์นั่งออนแฮนด์ដល់អី new.namorder new.namorder នេះមានថាម៉េចណានៅក្នុង order line នៅពេលដែលយើង insert record ថ្មីណាយើងត្រូវការ insert នៅលេខ order លេខ code path namorder ណាចា namorder ដែលយើង insert ថ្មីហ្នឹងវាគឺជា new.namorder ណាគឺជា namorder ដែលយើង insert ថ្មីណាយើងដាក់ dot new dot ខាងមុខนะให้ยืมหนังมันเติร์ดเฟอร์กาอัปเดตในออนแฮนด์แต่ออเต้ยืมมีหลักฐานแบบนี้เวไอผ่านน้ำผ่านน้ำคือจะผ่านน้ำตรงที่บอกผ่านอัปเดตในออนแฮนด์นะได้ผ่านน้ำ
สมานยูดอทพัดนันยูดอทพัดนันนี่มาปีนายูดอทพัดนันนี่คือจองสำหรับตัวเลขพัดนันในขนมออเดอร์ไลน์นะในเป็นยูอินเสิร์ตรีคอร์ดทำไมจูดขนมเทเบิลออเดอร์ไลน์นั่นคือยืนแต่ประจวบเลโก้ตำแหน่งจากเลโก้ตำแหน่งยูไปตัวแต่ประจวบทำไมนั่นคือเวียจีนยูดอทพัดนันได้เตรียมประจวบดูในขนมนี้โอเคบาดให้ยืน and จัง for each row นี้ via นังทุกการทรุดผลิตใน row หนึ่งมุ้ยหนึ่งมุ้ยทำเทเบิลพาร์ตนะให้เวียนทุกการอัปเดตนะแต่การทรุดผลิตนั้นเวียนตรวจเมื่อตามแหลกคันพอได้เตรียมแหลกคันเตอร์บีอัปเดตมันจะแหลกคันวิอัตทุกการอัปเดตอยู่ตีนะให้ยืน end ดับใบบรรจบใน sql command ได้เตรียม execute หมดดองรอไปได้ trigger นังเวียนดำเนินการมีทารอไปได้ user ทุกการ insert record จุดตะนองเทเบิล on the line นะให้ยัง end บรรจบยังดักสัญญาดอลลาร์ปีโดยสาร delimiter การเลือกของบันเชงวิธีสัญญาดอลลาร์ปีนะดังไปบัดนะ my sql command คือบรรจบทำนั้นวิธีทุกการ execute นะไปได้ execute ยืนหนึ่งตัวบันเลย trigger มุ่งชัวร์ท่า add order line นะโอเคให้ยึดตัวการ change delimiter ปีไอ้ปีสัญญาดอลลาร์ปีมองที่สัญญาsemicolon វិញ โอเค ចឹង គ្រូ នឹង បង្ហាញ ទៅ លើ របៀប នៃ ការ បង្កើត trigger មួយ នេះ នៅ ក្នុង MySQL. โอเค โอเค គ្រូ អាច copy code មួយ ហ្នឹង ណា បន្ទាប់ មក ទៀត យើង បើក MySQL server គ្រូ នឹង បើក វា តាម រយៈ MySQL command line ដូច គ្រូ ធ្លាប់ បាន បង្ហាញ ពី មុន ណាก็ยังไว้เปลี่ยนทำ MySQL นะยังไว้มันยังจะเริ่ม start ให้ยังไว้เปลี่ยนทำ MySQL มั้ง MySQL นะนี่คลิกเลือกแอปมือหนึ่งมั้งยึดตัวการประจุดับ password นี่ได้สร้างคู่บ้าน start switch ของ MySQL server ให้บัดซึ่งจริงๆมันบ้าน start switch ของ MySQL server ยึดตัวการត្រូវ start នៅ service វាជាមុនសិនណាអូខេអញ្ចឹងយើងបើកម្មមួយឈ្មោះថា use ឈ្មោះ database ដែលយើងចង់ use ណាអូខេ database change អូខេអញ្ចឹងយើងបើកម្មមួយឈ្មោះថា show database ដើម្បី check មើលនេះ database របស់យើងនេះណាអញ្ចឹង database change គឺយើងបាន connect ឬក៏ open ចូលទៅកាន់ database pre របស់យើងហើយโอเคต่อไอ้เรื่องนี้คือยืนในบังการใน trigger จุดระบายดับบังการใน trigger trigger มวยนี้คือ trigger ได้ในดำเนินการในเป็นยื insert record จุดการ table order line นะโอเคจังคู่บันคู่ปีโกนังหายจังยังไอ้คู่จุด control v ดับไปพาวิจูจังเป็นพาวิจูบอทอมมาได้ยืนตระการดับบล็อกยืนตระการจะเซ่มาดองมาไลน์มาดองมาไลน์โดยยืนบังการ store procedure จังนะโอเคអញ្ចឹងគូប្រកាសឲ្យកំណត់ឲ្យយើងបាននៅ trigger មួយហើយយើងបាន change delimiter របស់យើងពីសញ្ញាដុល្លារ2មកជាសញ្ញា semicolon វិញហើយណាអូខេបាទបន្ទាប់ពីយើង create នៅ trigger ដែលយើងដែល trigger នឹងវាដំណើរការនៅពេលដែលយើង insert record ចូលក្នុង table order line យើងចង់ test trigger នឹងមើលណាអូខេអញ្ចឹងនៅពេលយើង testគូបកម្មមួយឈ្មោះថា select ផ្កាយ from path ណាមានថាគូចង់ដឹងថាតើក្នុងទៅបោះ path មានព័ត៌មានអីខ្លះយើងធ្វើការកត់សម្គាល់ទៅលើតំណែងដែលមានលេខកូដ DR 93ឈ្មោះថា gas string stop នៅសល់ប្រមាណ8អូខេឥឡូវនៅក្នុង order line គូសេ select ផ្កាយ fromorder underscore line នេះគ្រូនឹងធ្វើការបញ្ចូលនៅ order line ថ្មីណាគ្រូនឹងធ្វើការបញ្ចូល insert order line ថ្មីអញ្ចឹងពេលគ្រូ insert order line ថ្មីហើយនៅក្នុងនោះគឺតំណែងដែលគ្រូធ្វើការបញ្ជាទិញគឺតំណែងនៃលេខកូដ DR 93គ្រូបញ្ជាទិញប្រមាណហើយយើងនឹងឃើញ stock វាប្រែប្រួលនៅក្នុង table path អូខេយើងនៅចាំ command ដើម្បី insert record ចូលទៅក្នុង table 1យើងប្រើ command 1ឈ្មោះថាអីinsert in into a ឈ្មោះ table របស់យើងគឺ order line ណាអូខេចុះបន្ទាត់
volumes นะมี s okay จัง volume you insert order name คือ g ไอ้คือ g character จึงจะเติมใน non single quote จะมา order name บอกคือมวยปีใบบุญปรามตีหอก็เบียร์มวย part name lego ตัวนึงบอกยังคือตัวนึงมวยนะ dr กลายใบนี่ okay ด้วยสาวเวียจี character จึงเติมใน non single quote dr กลายใบโอเคบทต่อมาเทียบคือไอ้name order name order យើងបានឧទាហរណ៍គូធ្វើការបញ្ជាទិញ3ណាចុះពេលបញ្ជាទិញ3យើងសង្ឃឹមថានៅក្នុង table part របស់យើងនេះ DR កើ3កាស្រែងនេះនឹង stock នឹងកាត់នៅសល់ប៉ុន្មាននៅសល់5តោះណាអូខេបន្តមកទៀត quoted price ឧទាហរណ៍ថាតម្លៃទំនិញហ្នឹងគឺកន្លងមកនេះ495.00នេះចាំមកអូខេបិទបញ្ចប់វិញបិទសេមីកូឡុន enter នេះ query one អូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលនៅក្នុងtable online សិនថាតើ record វាបាន insert ចូលនៅនេះ record វាបាន insert ចូលហើយហើយក៏យើងទៅមើលក្នុង table path ណាគូចុច arrow key up គូរយក select ផ្កាយ from path enter មកយើងបិទមើលDR 93កាសែងតំណែងនៅសល់ប៉ុន្មាននៅសល់5ណាអញ្ចឹងពេលដែលអីពេលដែលយើងធ្វើការ insert record ណាធ្វើការ insert record ចូលក្នុង table online trigger ដែលយើងបានបង្កើតនៅខាងលើនេះណា trigger ដែលយើងបានបង្កើតនៅខាងលើនេះដែល store ឬក៏រសារទុកក្នុង table online នេះ trigger នោះវាដំណើរការគឺវាទៅអីវាទៅធ្វើការ update ក្នុង table path ដោយ set នៅ on hand នៅក្នុង table path ហ្នឹងណាស្មើអី on hand ដើមនេះដកនឹង new dot name order គូបាននិយាយមិនអញ្ចឹង new dot name order ហ្នឹងគឺនេះ new name order នេះគឺអា order ថ្មីនេះដែលគូទៅតែបញ្ចូលនេះណានៅក្នុង table order line នេះនេះ new dot name order នេះពេល insert នេះនេះ new dot name order នេះនេះលេខ3នេះណាអូខេបាទហើយបន្តមកទៀតលក្ខខណ្ឌ part name នៅក្នុង part ហ្នឹងលក្ខខណ្ឌគឺ part name ណាnew.partname ស្មើនឹង new.partname new.partname គឺអីគឺនេះអា new.partname ដែលគូបានបញ្ចូលនេះនៅពេលដែល insert នេះនេះ dr កើត3ដែលទើបតែបញ្ចូលហ្នឹងហៅ new.partname អញ្ចឹងនេះគឺ new.name order នេះគឺ new.partname អូខេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍នៃការបង្កើតនៅ trigger មួយប្រភេទដែលនឹងប្រតិបត្តិនៅពេលឬក៏ក្រោយពេលដែលយើងធ្វើការ insert record ចូលទៅកាន់ table 1អូខេបាទចំណងថានៅក្នុង trigger របស់យើងគឺយើងមិនមែនមានតែ trigger ដែលដំណើរការនៅពេលយើង insert record ទេយើងចង់បានតែ trigger ដែលដំណើរការនៅពេលដែលយើង delete record ឧទាហរណ៍ថានៅក្នុង table 2របស់យើងនេះណាយើងចង់ធ្វើការលុបណាលុបនៅ record ណាមួយអូមានលុបនៅ record មួយនេះ BV06 នេះដែលធ្វើការបញ្ជាទិញតំណែងចំនួន2អញ្ចឹងពេលដែលលុបយើងចង់តើធ្វើការ update stock របស់យើងដែលមានលេខកូដ BV06 នេះណា BV06 នេះឲ្យបូក stock របស់យើងមកវិញតោះណាអូខេបាទឲ្យបូក stock របស់យើងវិញអូខេហើយមួយទៀតគឺ update ប្រហែលជាចង់ update នៅ number order ណាមួយក៏ឲ្យទៅ update នៅ on hand របស់យើងផងដែរណាអូខេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា trigger តាក់ទងជាមួយនឹង update ណាโอเคចឹងដំបូងគឺយើងត្រូវការ change delimiter ដូចមុនអញ្ចឹងពីសញ្ញា semicolon មកជាសញ្ញាដុល្លារ2ហើយបន្ទាប់ទៀតយើង create trigger ឈ្មោះ trigger ដែលយើង create ហើយយើងកំណត់ option ថ្មីមួយដែលយើងដាក់ថា after update on មានន័យថាយើងចង់បង្កើតនៅ trigger មួយដែលនឹងដំណើរការនៅពេលណានៅក្រោយពេលយើងធ្វើការ update នៅលើ order line នៅលើ table order line for each row ដូចមុនអញ្ចឹងណាធ្វើការ update ដោយពិនិត្យមើល row នីមួយៗនៅក្នុងចន្លោះកន្លែង update ដែលយើងសេនៅចន្លោះ begin និង end នេះ row នីមួយៗតែមិនមែនមានថា update row ទាំងអស់ក្នុងតំបន់ផាទេ update ដោយពិនិត្យមើល row នីមួយៗណាដែលត្រូវនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់យើងនេះអូខេអញ្ចឹងយើងសេ update ដូចគ្នាអញ្ចឹង update ណា code ខាងក្នុងនេះគឺ SQL command ដែលយើងបានធ្លាប់រៀនហើយយើងទៅ update អីណា trigger ហ្នឹងពេលដែលវាដំណើរការវានឹងទៅ update path ដោយ set នៅ on hand
smile on hand both นั่ง all that nam order ไอ้คือ all that nam order all that nam order นั่นคือจองสำดาวตัวเลือจำนวนตำแหน่งจ้าจำนวนตำแหน่งจ้านะให้ดอไอ้ new that nam order new that nam order นั่นคือจองสำดาวตัวเลือไอ้อาจำนวนตำแหน่งได้ยื่นอัปเดตมาเยอะปีพุ่นนับเป็นได้ยื่นทุกการอัปเดตรีคอร์ดมวยอายื่นแต่การลบดับไล่มวยเจ้าจะดับไล่ได้ยื่นลบนั่งอันนั้นคือ all dot นะจะยื่นจองลบ number order คือ all dot number order นั่งให้ดับไล่นั่งคือเป็นได้ยื่นลบนั่งคือ restore ตัวของ memory นะครองไฟบอลมวยชั่วโมง all dot number order ให้ new dot number order นั่งคือจองสำหรับไอ้คืออาดับไล่ทำไมได้ยื่นประจูนั่งดับไล่ทำไมยื่นประจูนั่งคือ new dot number orderจังยังถือยอดไอ้ยอดอ่อนแหนจังกลายไปยืงเนี่ยยอดมาโบกจมวันอ่ะ old nam order เดี๋ยวยืงลบใจเนี่ยหายยอดตัดดอกจมวันไอ้ new dot nam order นะอุทาร old nam order ยืงปี new nam order ยืงใบนะจังโบกปีโจต้องสต็อกเว้นหายดอกใบมาเว้นตอนนี้หายยืงทุกการอัปเดตแต่ผ่านนะได้ผ่านดอกผ่านนำผ่านดอกผ่านนำคือกว่าในจังไปเจาะท่าผ่านนำนี่คือจะผ่านนำลองเทบอผ่านนะหายสมาร์ทสมาร์ทผ่านนำนะจะผ่านนำมันยึดอัลเมนต์การยกนิวยกโอเลเต้ที่ผู้ผ่านนำยกอัลเมนต์การกายวิธียึดกายยึดกายแต่ตัวเลือกนำออเดอร์จังนำออเดอร์วิมีนโอวิมีนนิวจังผ่านนำนี่คือจะผ่านนำแบบน้องออเดอร์ไลน์มายึดนะนะโอเคหายยึดแอนหายยึดบัตรสัญญาดอลลาร์ปีในของมาสเกิลดับไปเอาไอ้มาสเกิลวิธีการเอ็กซิคิวต์เครนทริกเกอร์นั้นហើយបន្តទៀតយើងត្រូវការ change delimiter ពីសញ្ញាដុល្លារ2មកជា single quote semicolon សំដៅណាអូខេបាទអញ្ចឹងយើងអាចអនុវត្តដោយយើងបង្កើត trigger ថ្មីមួយហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងណាដូច code ដែលគាត់បង្ហាញមួយទៀត trigger មួយនេះគូចង់បង្កើតគឺ trigger នៅពេលយើង delete record ចេញពី table underline ណាអញ្ចឹងពេលយើង delete record ចេញពី table underline វាហាក់បីដូចជាយើង cancel នៅតំណែងមួយហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែល cancel តំណែងមួយហ្នឹង stop តំណែងគូចង់ update វាមកដូចដើមវិញតើណាអូខេអញ្ចឹងដូចគ្នាដំបូងយើងត្រូវការ change delimiter យើងបើកម្មាមួយឈ្មោះ create trigger ណាឈ្មោះ trigger ដែលយើង create after delete on នេះ after delete on នេះណាគឺយើងដាក់ option នេះគឺយើងចង់កំណត់ពេលដែល trigger ត្រូវដំណើរការមានថា trigger ហ្នឹងនឹងដំណើរការក្រោយពេលយើង delete record នៅក្នុង tableOrderline for each row ពិនិត្យមើល row នីមួយនីមួយនៅក្នុង table path នេះដែលត្រូវ update នេះណាអូខេអញ្ចឹង begin and យើងសរសេរដាក់សរសេរនៅ command ដែលត្រូវ execute នៅពេល trigger ដំណើរការអញ្ចឹងយើងសរសេរតែមិនយើងសរសេរ update path ណាយើងត្រូវ update ក្នុង table path ដោយ set នៅ on hand ស្មើនឹង on hand បូកនឹង o.namorder នេះអីគេ o.namorderយើងទៅចាំថានៅពេលដែលយើង delete record មួយណាឧទាហរណ៍យើង delete all the line អញ្ចឹង order name គឺជា o.order name path name គឺជា o.path name name order គឺជា o.name order ណា quantity price គឺជា o.quantity price មានថាតម្លៃដែលយើង record ដែលយើងលុបនោះតម្លៃដែលនៅក្នុងហ្នឹងវាគឺជា o. ជាមួយនឹងឈ្មោះ field ហ្នឹងណាអញ្ចឹងក្នុងករណីគឺយើងចង់ចាប់យកអី o.name order មានថាអាលេខលេខចំនួនតំណែងនៅក្នុង record ដែលបានលុបនឹងណាយកមកបូកចូលក្នុង stock របស់យើងបាន stock ថ្មីរបស់យើងមកដូចដើមវិញណាប៉ុន្តែយើងទៅ update តែ stock របស់តំណែងណាដែល path name នៅក្នុង path ហ្នឹងស្មើ o.path name នេះគួរស្រាប់ o.path name គឺអា path name នៅក្នុង order line អា record ដែលយើងបានលុបនឹងគឺទៅចាប់យកអា o.path nameនៅក្នុង record ដែលយើងលុបហ្នឹងយកមកចំនួននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌរបស់យើងនេះហើយយើង end ដើម្បីបញ្ចប់នៅ SQL command ដែលត្រូវ execute នៅក្នុង trigger របស់យើងហើយយើងបិទសញ្ញាដុល្លារ2យើង change delimiter មកជា semicolon វិញអូខេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍3ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើត trigger 3ដែលនឹងដំណើរការក្នុងពេលវេលា3ផ្សេងគ្នាណា trigger មួយគឺដំណើរការនៅក្រោយពេលយើង insert record ចូលទៅកាន់ table ធ្វើការ update record នៅក្នុង table ធ្វើការ delete record ក្នុង table ជាដើមអូខេបាទអូខេមេរៀនទី4ត្រូវបានសង្ខេបនៅត្រឹមនេះណានៅក្នុងមេរៀនទី4យើងបានស្វែងយល់អីខ្លះ
พระเมติบุญจะบานสวรรค์ยลปีวิวนะเอาไว้ตัวเชียวิวการบังการวิวการปราบปรามวิวจะดังบทตอนประเทศบาลในยลปีอินเด็กซ์นะเอาไว้ตัวเชียอินเด็กซ์นะ security นะสวัสดิภาพแต่พอเราได้บีมแอร์ดูเชียการพอเราเซตเอา userคือก็การดอกเสร็จเป็น user น้องการ access การ database จะดามนะโอเคบัดก็ยึดบ้านยึดปี entity integrity ได้เวทถัดน้องการหาตา integrity rule นะได้เมียนได้เมียนปี entity integrity นะ referential integrity จะดามนะได้ entity integrity เวทจะต้องจุ่มในการกำหนด primary keyreferential integrity វាតាតតងជាមួយនឹង foreign key ក៏ដូចជាតាតងជាមួយនឹងការបង្កើតឲ្យមាន relationship រវាង table 2គឺហើយនឹងការកំណត់នៅច្បាប់នៅក្នុងតាតងមួយនឹងទិន្នន័យនៅក្នុង table ទាំងពីរនោះផងដែរណាក៏យើងមាន rule មួយទៀតឈ្មោះថា legal value integrity ណាអ្វីទៅជា legal value integrity command មួយចំនួនដែលយើងប្រើដើម្បីធ្វើការ change the structure របស់ database ដូចជា alter table ណាdrop table ជាដើមហើយក៏យើងអាច change the structure របស់ database តាមរយៈនៅក្នុង Microsoft SQL ហើយជាដើមផងដែរណាក៏យើងបាននិយាយពី system catalog ណា whether system catalog store procedure កាលពីថ្ងៃមុនណា whether store procedure របៀបបង្កើត store procedure ហើយចុងក្រោយគេអំបីមិញយើងបាននិយាយពី trigger ជាប្រតិបត្តិការដែលនឹងដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិណាឆ្លើយតបទៅនឹង database operation ដូចជាការ insert ការ update ឬក៏ការ delete record ជាដើមអូខេអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងគឺត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងណាអូខេយើងមានកិច្ចការមួយយើងអាចចូលទៅកាន block របស់គ្រូណាដោយវាយឈ្មោះ block មួយឈ្មោះថា support2610.blogspot.com enter មកអូខេโอเคจดการบล็อกบอกครูจะเลือกเพจมุ่งชวนอันเดอร์เบสซิสเต็มก็แล้วในยึดเราตัวที่ไอเกซ่าก็ลองมา chapter 4 link สำหรับเตียงไอเกซ่ามีเรียนนี่ link เตียง assignment คือเลือก link หนึ่งมาនេះ assignment អញ្ចឹងកិច្ចការនេះគឺគ្រូអោរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ណាអូខេ assignment chapter 4 student ដាក់ឈ្មោះយើងឈ្មោះក្រុមរបស់យើង submit ទៅឲ្យគ្រូឈ្មោះគ្រូ deadline កំណត់ deadline មកមាន3ផ្នែកទី1គឺ review question ឆ្លើយសំណួរផ្សេងផ្សេងណាអូខេទី2តាក់ទងជាមួយនឹងវិធានបទរបស់យើងគឺ database premium productយើងត្រូវធ្វើការអនុវត្តទៅលើ MySQL ណាអូខេបង្កើត view មួយចំនួនណាបង្កើត index drop index ណាហើយការកំណត់នៅ integrity rule មួយចំនួនណាហើយចុងក្រោយគឺនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹង store procedure ណាបង្កើតនៅ store procedure បង្កើតនៅ trigger នេះបង្កើតនៅ trigger ណាកន្លែងនេះតែតុងភាសាបទី3របស់យើងគឺ handbook ណាចំណុចទី3ណាភាសាបទី2ណានៅក្នុង handbook នេះដោយសារយើងអត់មាននៅ script file ដែលយើងអាចអនុវត្តទៅលើ MySQL អញ្ចឹងយើងអាចសរសេរតាម SQL command ដែលយើងដែលយើងធ្លាប់បានរៀននៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងណាសរសេរដៃមកណាអូខេហើយរបៀប create view អញ្ចឹងយើងសរសេរមកតា create view មួយយើងសរសេរយ៉ាងម៉េចយើងcopy at លេខ2ដំណងលេខ2ដំណងយើងអាចតេស្តវានៅលើ database premium product ដោយសារយើងមាន database តាមរយៈ script file ដែលយើងធ្លាប់បានរ៉ាន ទី3នេះយើងអត់មាន script file ទេអញ្ចឹងយើងមានតែ database ដែលយើងធ្លាប់បានបង្កើតវានៅលើ access ណាអញ្ចឹងយើងសរសេរដៃធម្មតាមកយើងអត់បានអនុវត្តទៅលើ MySQL ក៏បានដែរសំខាន់សរសេរ SQL command របស់យើងហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើត view តាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើតនៅ index drop indexណាតើតើជាមួយនឹងការកំណត់នៅបុត្រច្បាប់មួយចំនួនពិសេសគឺ store procedure ហើយនឹងចុងក្រោយគេគឺនិយាយតើតើជាមួយនឹង trigger ណា
โอเคจังทัวร์กิจการวันนี้ให้ยังมีอยากเป็นบุษบดาจับปีไงได้กูสับประกอบหรือก็ assign ในกิจการในออทัวร์โอเคบ้านมีจุดงอหรือก็ปัญหาหรือก็สมนุนเอฟซีเจแต่ต้องอยู่ในเรื่องมูกหรือจะ assignment นะให้แชทสู่ครูหรือน้องกลุ่มก็บ้านโอเคขอบคุณ